ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะไปที่อำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาค่ะมีเด็กๆกลุ่มนึงได้ร่วมกันลงแรงสร้างบ้านดินเพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้บ้านดินของชุมชนโดยใช้ทรัพยากรที่หาได้ง่ายในชุมชนนะคะซึ่งการทำบ้านดินของที่นี่ก็ไม่ได้สร้างที่อยู่อาศัยเท่านั้นแต่ว่ายังมีหลักคิดธรรมชาติที่พึ่งตัวเองด้วยติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเด็กหน่อยกับคู่บาอาจารย์รวมกับอาสาสมัครหลายสิบคนได้ซอยกันเฮ็ดอิฐดินสำหรับสร้างศูนย์เรียนรู้บ้านดินของชุมชนอยู่โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์อำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดถือเป็นการได้รื้อฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยได้ใส่ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นแทนการซื้อวัสดุอย่างปูนซีเมนต์ที่เริ่มจะมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆรู้สึกภูมิใจที่เห็นพวกเอื่อยมาแต่ไกลๆมาเฮ็ดซอยกันแล้วก็มีโมหลายคนมาเฮ็ดซอยกันกับผู้ปกครองเอาไปเฮ็ดบ้านดินได้ให้น้องๆที่บ่ฮู้จักตึกสิอันบ้านดินมันสิหายไปให้น้องๆได้ฮู้ว่าบ้านดินเป็นจังไดไว้เก็บพวกโรงสีขาวที่มันเป็นสมัยโบราณที่น้องๆบ่ได้ฮู้จักสิได้เห็นลักษณะของดินที่จะเอามาเฮ็ดบ้านดินต้องมีปริมาณดินเหนียวอย่างหน่อย 20% ในส่วนของวัสดุอื่นๆที่จะนำมาผสมก็จะเน้นที่หาได้ง่ายจากในชุมชนแล้วแต่ว่าผู้ใดสิสามารถสร้างสรรค์ตามจินตนาการได้ซึ่งคนในชุมชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็สามารถมาซอยกันเฮ็ดได้ข้อดีของบ้านดินก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องอุณหภูมิเพราะดินมันเป็นดินธรรมชาตินะครับไม่ได้ผ่านการอัดหรือว่าการผสมซีเมนต์ทำให้มีเนื้อดินเนี่ยมีรูพุนและมีคอมโฟอากาศสามารถไหลผ่านได้สะดวกก็ทำให้บ้านแบบว่าเป็นดีอะบ้านดินก็มาเป็นส่วนเติมเต็มให้มีในเรื่องของปัจจัย4อะครับให้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็บ้านดินก็ตอบโจทย์คุณสมบัติที่ดีแล้วก็อย่างแรกเลยคือมันทำได้เองมันเปิดศักยผมมองว่ามันเปิดศักยภาพคนที่ไม่ใช่ช่างเอ่ยคนที่เป็นคนธรรมดาอย่างผมเนี่ยที่ไม่ใช่ช่างเนี่ยก็สามารถจะสร้างบ้านดินเองได้เด็กหน่อยที่อยู่โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์เรานี่นอกจากความหูที่พวกเขาสิได้เรียนรู้จากบ้านดินในอนาคตแล้วพวกเขายังได้สัมผัสถึงคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนรวมถึงมิตรภาพและการได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอันเป็นประสบการณ์ที่หาได้จากท้องถิ่นของเขาเองนักข่าวพลเมืองกลุ่มสื่อเสียงคนอีสานรายงาน